ผู้หลันดั้นเมฆทองเอกขนมเหนียวกลีบลำดวนสัมปันนีสมนัติไปจนถึงเปียกปูนเผือกแต่ละชิ้นเป็นขนมที่ขนาดกระทัดรัดพอดีคำเมื่อสัมผัสกับรสชาติที่ได้ชิมคือความหวานพอดีไม่มากจนแสบคอสัมผัสกลิ่นคือความหอมความอบอวลของกลิ่นเทียนและสัมผัสรูปที่เชื้อเชิญน่าชมกับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเสน่ห์คาเฟ่แอนด์เวิร์กช็อปร้านที่มีไอเดียมาจากคนรุ่นใหม่คุณหนุ่นทันชิตาและหุ้นส่วนอีก2ท่านซึ่งจบการเรียนทำเค้กและเบเกอรี่แต่มีเพื่อนแนะนำว่าขนมไทยของเรานั้นรสชาติดีมีคุณค่าไม่หวานและไม่มีส่วนผสมของแป้งมากนักจึงเข้ากับพฤติกรรมของคนยุคนี้ที่ใส่ใจในการรับประทานจึงอยากจะทำร้านขนมไทยแบบโฮมเมดจากที่ขนมไทยคนจะไม่ค่อยให้ค่าให้ราคากับมันเท่าไหร่คือคิดว่ามันเป็นขนมของราคาถูกแล้ววัยรุ่นไม่สนใจดังนั้นอ่ะเราเลยคิดว่าเราอ่ะจะพัฒนาขนมไทยให้มันน่ารักขึ้นให้เขาแบบว่าให้วัยรุ่นไทยหันกลับมามองว่าขนมไทยอ่ะมันน่ารักนะอร่อยทานอร่อยราคาถูกดีต่อสุขภาพมากกว่าขนมเบเกอรี่อีกที่สำคัญคือการต่อยอดครับที่นี่มีคลาสที่สอนทำขนมไทยแท้พอคิดแล้วก็เปิดเลยโดยลองผิดลองถูกในช่วงแรกเป็นการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าควบคู่กันก็พบว่าการทำร้านขนมไทยให้ดูโมเดิร์นเพิ่มมูลค่าหน้าถ่ายรูปโดยคนรุ่นใหม่นั้นถือว่ามีโอกาสครับแต่อีกด้านก็เจอโจทย์ยากเพราะหลายคนคิดว่าขนมไทยที่อร่อยควรต้องทำโดยคนที่มีอายุเท่านั้นเราคิดว่าเราจะเปิดควบคู่กันค่ะเหมือนเราเปิดสองธุรกิจอันเดียวคิดว่าถ้าคนที่เขามาจะมาเรียนกับเราได้อะคือเขาต้องอาจจะต้องลองชิมขนมของเราก่อนเพื่อว่าถ้ามันอร่อยถูกปากเขาถึงจะสนใจที่จะมาเรียนเพราะว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่ความน่าเชื่อถือของการทำขนมไทยอะมันยังไม่ค่อยมีเพราะว่าคนก็จะคิดว่าขนมไทยที่อร่อยจะต้องเป็นคนแก่ทำเท่านั้นทำเลที่ใกล้กับถนนข้าวสารบางลำพูแทรกตัวอยู่บนถนนตะนาวซึ่งเป็นแหล่งรวมของร้านขายเครื่องเงินยิ่งขับให้ร้านแตกต่างและโดดเด่นขึ้นมาโดยที่นี่เปิดชั้น2เป็นเวิร์กช็อปสอนทำขนมแบบวันเดียวทำเป็นเลยจะเรียนเพื่อทำทานเองหรือไปทำขายก็สุดแล้วแต่ทำให้มีนักท่องเที่ยวใครผ่านไปมาก็แวะเวียนมาลองยิ่งคนที่มาเที่ยวระยะยาวก็สนใจจะมาลงคอร์สเพื่อรู้จักกับวัฒนธรรมไทยแต่สัดส่วนของคนไทยที่มาเรียนยังเป็นส่วนมากถึง80%ขึ้นไปโดยที่ร้านนั้นมีการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนจะมาบูมจากอานิสงส์ของละครบุพเพสันนิวาสที่ฟีเวอร์อย่างยิ่งเมื่อปีก่อนกระแสตอนนั้นน่ะโหขายดีมากแบบมากๆเพราะจากที่เราขายไม่ได้เลยขายไม่ได้เลยเพราะว่าคนไม่สนใจคนไทยไม่สนใจคนฝรั่งก็ไม่สนใจอะค่ะคนนิยมใส่ชุดไทยในช่วงนั้นเขาก็จะต้องมองหาร้านขนมไทยใช่แล้วคือเราอยู่ในย่านของกรุงเก่าอะค่ะใช่เขาก็จะมาถ่ายรูปในย่านกรุงเก่าแล้วเขาก็จะแวะมาไหว้พระทำบุญแถววัดประวรหรือวัชนะค่ะคุณหนุ่นมองนะครับว่าร้านขนมไทยหลายแห่งนั้นมีการตั้งราคาที่สูงจึงพยายามทำราคาให้ไม่แพงไม่ทำกำไรมากเริ่มต้นที่ชิ้นละ12 บาทและให้เลือกสั่งกี่ชิ้นก็ได้ตามต้องการด้วยความที่ขนมไทยอ่ะราคามันคนให้ค่ามันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นและเราก็คิดว่าถ้าเราอ่ะจะไม่ขายขนมไทยที่ราคาแพงมากที่คนทั่วไปธรรมดาเข้าไม่ถึงอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขายภาชนะเราขายเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาชนะธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่เราเน้นที่ตัวขนมเราเลยคิดว่าทุกคนสามารถกลับมาทานซ้ำได้ไข่กบนกปล่อยนางลอยไอ้ตื้อเมนูที่ชื่อแปลกหูเชื่อว่าหลายคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นขนมไทยน้ำกะทิที่ทานแล้วคลายร้อนว่ากันว่าเป็นขนมหวานชนิดแรกที่มีบันทึกในพงศาวดารนิยมทานในงานมงคลเช่นงานบวชและเป็นส่วนผสมของเม็ดแมงลักข้าวตอกเปียกปูนและข้าวเหนียวดำซึ่งน่าจะมีขายที่เดียวในประเทศไทยส่วนเมนูอื่นๆทั่วไปที่นี่ยังรับทำตามสั่งและอนาคตก็อาจจะเป็นครัวกลางส่งขายหน้าร้านและออนไลน์เพิ่มเติมเสน่ห์เป็นโมเดลร้านขนมไทยที่เล็งเห็นช่องว่างในตลาดจับจุดอ่อนขนมแบบไทยที่แม้จะมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตกาลเป็นร้อยๆปีเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็งดูร่วมสมัยและยิ่งจัดจานใส่ภาชนะที่น่าสนใจก็มีความเป็นโมเดิร์นพิสูจน์แล้วว่าชาวต่างชาติก็หลงไหลยิ่งเราคนไทยก็ควรจะต้องไปลองนี่คือพารู้พารวยวันนี้ครับสินชัยพงพานิชถ่ายภาพรัตภูมินิสิริมองโลกมองเรารายงาน